ย้อนกลับไปในวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557เนี่ยครับตอนนั้นในแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีเนี่ยยังมไม่ได้จัดรายการที่ที่ Voice TV ใช่ยังเป็นนักธุรกิจ อนนั้นกำลังขับรถอยู่แถวเซนทรัลเวลลวก็มีข่าวออกมาว่ามีการยึดอำนาจแล้วใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยบงังเอิญผมจัดรายการอยู่ที่นี่ครับแล้วก็ในในเดือนพฤษภาคมเนี่ยปี57เนี่ยนะฮะมีการชุมนุมของกอปป,ปสซึ่งต่อเนื่องมาหลังจากที่มีการชุมนุมในช่วงปลายปี56ใช่แล้วก็มีการขัดขวางการเลือกตั้งในช่วงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2557น้ะฮะแลวผมยังจำได้หมอเลียบว่าในวันที่20 พฤษภาคมในวันอังคารเนี่ยพลเอกประยุทธ์จนันโอชาผบาบเนี่ยเชิญไ,ได้ได้ได้ออกคําสั่งเป็นการประกาศกฎอัยการศึกกฎ,กฎอายการศึกเริ่มตั้งแต่วันอังคาร<ช>หลายคนก็เริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยสงสัยว่านี่เป็นขั้นตอนไปสู่การยึดอานาจ<ช>่แต่ว่าตอนนั้นมันแปลกนิดนึงนะในช่วงออกกฎอัยการศึกสองวันล่วงหน้าเนี่ยสองวันก่อนยึดเนี่ยหลายคนหลายฝ่ายที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ย ก็ไม่คิดว่าบิ๊กตู่จะยุดจริงๆนะก็พอเชิญไปที่คุยกันที่สโมสรทบเนี่ยครับซึ่งอยู่ข้างๆสถานีเนี่ยก็ไปกันอ่ะไปกันเหมือนกับว่าไม่รู้อินโน่อะไรเลยว่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวตอนบ่ายเขาจะขังเราอยู่ที่สโมสรทบอใช่ไหมตอนนั้นแปลกดีเหมือนกันบรรยากาศมันเหมือนตอนปี49ถามว่ากลิ่นรับประหาเนี่ยมันโชยมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีรับปะหารจริงๆเนี่ยพักหนึ่งละ อย่างตอนปี49เนี่ยผมก็ได้กลิ่นมาประมาณลูกหน้า22สามอาทิตย์แต่ไม่มีใครเชื่อ,อเหมือนกันเลยตอนปี57เพราะว่าคือทุกคนก็แปลกๆนะม,มีโอกาสนะแต่ก็ไม่เชื่อเขาคงไม่บ้าพอที่จะทำหรอกอะไรทํานองนั้นอ,อแต่ถึงเวลาพอถึงวันที่22เนี่ยเขาทําจริงไงใช่ทําในแบบที่ทุกฝ่ายเนี่ยนั่งคุยอยู่บนโต๊ะ <laughs> แล้วก็บอกว่าทุบโต๊ะผมจะยืดอำนาจจบเลยจ มันประหลาดมากนะมันไม่เคยมีการยืดอานาจแบบนี้นะแบบที่แต่ละฝ่ายมานั่งสนทนากันในห้องเดียวกันฝ่ายม็อบฝ่ายต่อต้านม็อบฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านคุยไปคุยมาอาปากฏว่าผบนั่งหัวโตบอกจบสุดยอดสุดยอดจริงๆผมผมว่าอันเนี้ยไม่ใช่โดยบังเอิญเพราะว่าคือธรรมดาอย่างเวลาเขารับประหารกันในอดีตเนี่ยก็จะหาทีเผลอหรืออย่างตอนที่ปี49ก็อดีตนายยัฐมนตรีก็ไปอยู่ที่นิวยอร์ก แต่5 7เนี่ยผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่แบบอยู่ๆตัดสินใจกันเดี๋ยวนั้นต้องแบบที่บอกว่าเชิญมานั่งประชุมกันเนี่ยผมว่านั่นก็คือการาระดมคนที่เป็นคีย์แมนของทุกๆฝ่ายมาอยู่ในเนี้ยแล้วก็ง่ายที่สุดในการที่จะทําให้บรรยากาศหลังประหารเนี่ยมัน ผ่านไปโดยเรียบร้อยสงบเสงี่ยมง,งั้นแสดงว่าการที่ให้ทุกฝ่ายมาในวันที่ยึดเนี่ยใน,ในสถานที่ของทอบอเนี่ยครับมันเป็นขั้นตอนสําคัญเหมือนกันใช่ซึ่งต้องต้องมีใช่ถ้าจะยึดสําเร็จใช่ซึ่งบอกว่ามันก็สะท้อนให้เห็นว่าการรับประหารครั้งเนี้ยมันไม่ใช่เป็นการ,รประหารที่ตัดสินใจฉับพลันมีการวางแผนและเช่นเดียวกันที่เราอยู่กันมาถึง6ปีเนี่ยก็คนเป็นการวางแผน ที่บอกว่าไม่ให้รัฐประหารเสียของนั้นไม่เสียของก็คือต้องเรียนรู้ตักปี49ที่ว่าอาจจะคือนอำนาจเร็วไปแล้วก็ทําให้คนมีความรู้สึกว่าแบบแบบทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าการที่ไม่เสียของอย่างหนึ่งเนี่ยผมว่ามันไปเสียของอีกอย่างหนึ่งคือทําให้คนวันนี้ที่ไม่เคยเข้าใจว่ารัฐประหารบรรยากาศหลังรัฐประหารเป็นยังไงเนี่ยวันนี้เข้าใจแล้วเพราะตอนรัฐประหารปี34 35มีการเลือกตั้ง ระหว่าง3 4นั้นก็มีรัฐบาลอานันต์ปัญญาชุนพอปี49ก็เลือกตั้งปี50มีรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์คือมันแป๊บเดียวอ่ะคนยังไม่รู้สึกว่ารัฐประหารมันไม่มีอะไรเลยสบายสบายแ,แล้วคนเลยไม่กลัวรัฐประหารเท่าไหร่มันเหมือนกับเป็นแบบการทำเซอร์กิตเบรกเกอร์เอ,อ้ยการเมืองมันแบบเช่เนี้ยเอาเซอร์กิตเบรกเกอร์มาหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวก็สตาร์ทใหม่แต่6ปีเนี่ยมันไม่ใช่เซอร์กิตเบรกเกอร์แล้วมันเป็นบรรยากาศที่ทำให้คนรู้สึกว่าโอรัฐประหารอ๋อนี่มันคืออย่างนี้เองคนที่ไม่เคคยรรูู้้วามสึก ว่าคนที่อยู่ภายใต้บรรยากาศรัฐประหารที่สมัยอดีต2,500เนี่ยอยู่ยาวถึง2,116เนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้เข้าใจละในขณะที่มันไม่เสียของสำหรับฝ่าย3ปอเนี่ยซึ่งอยู่ในอำนาจมานานได้ถึง6ปีเนี่ยนะฮะผ่านการเลือกตั้งไปรอบนึงแล้วก็สืบทอดอำนาจต่อได้เนี่ยมันเสียของในมุมที่คุณหมอได้อธิบายมาก็คือว่าทัศนะของชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานครใช่ซึ่งอาจจะเคยชอบรัฐประหาร ถ้านำมาใช้เป็นเซอร์เกิรเบรเกอร์แป๊บเดียวและอยู่แป๊บเดียวอย่างเช่นสมัยปี3 435ี่าหรือสมัยปี49อยู่แค่ปีเดียวแล้วไปทัศนะของคนชนชั้นกลางในกรุงเทพซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพเนี่ยและเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปและเขาจะมองว่าการรัฐประหารเนี่ยถ้าทำเนี่ยเศรษฐกิจพังใชแล้วพังยาวเนี่ยห้าหปีใช่ไหมในมุมนึงมันเสียของนะเสียของเพราะว่ารอบหน้าควรจะได้ทําอีกทีเนี่ย โค่อ,อีกนานเราน่าจะมีหรือเปล่าไม่รู้เ,เพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าเนี่ยต้องทําให้ไม่เกิดรัฐประหารอีกเลยเพราะว่าพลเอกประยุทธ์นี่แหละทาให้ความรู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดรัฐประหารอออีกเลยในสังคมไทยเนี่ยมันแพร่กระจายไปมากขึ้นแล้วผมคิดว่าคือยิ่งพอการบริหารงานหลังรัฐประหารเนี่ยมันไม่เหมือนอ่ะคืออย่างตอนสมัยปี3435ี่สามห้ารัตบัลอนันต์ปัญญาชนขึ้นมาเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีการปฏิรูป เรื่องระบบราชการบ้างปฏิรูปเรื่องใหญ่พวกรถแท็กซี่อะไรอย่าง,งนะะี้นะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้คนยังฝังใจว่าโอ้รัฐบาลหลังรัฐประหารนั้นก็ดีนะ,ะ,ะเพราะผมยังมีอะไรเพื่อนหมอบางคนเนี่ยบอกว่าสิ่งดีๆเนี่ยมาจากการรัฐประหาร,รเพราะตอนนั้นอาจจะมีแบบเชิญแบบประเภทผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการแพทย์มันไปนรือสาสุขแล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีซึ่งมันเป็นลักษณะเฉพาะการรัฐประหารครั้งนั้นมา6ปีเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยว่า ทุกสิ่งทุกอย่างการแผนจัดการมีปัญหามากตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจหลายอย่างที่บอกจะแก้ปัญหาเรื่องปลองดองกับไม่ได้แก้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันทับถมกันมาจนทั้งมันฝีแตกตรงโควิดนี่แหละหรือแม้แต่เรื่องอย่างความเลื่อมล้ามันก็มากขึ้นมากมายเพราะาทุกอย่างมันประดังกันมาหมดใน6ปีนี้ครับโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันมาซ้ําเติมปัญหาเศรษฐกิจที่มีอยู่ครับแต่ว่าก่อนที่จะมีโรคระบาดโควิด19เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันพิสูจน์ได้เห็นเหมือนกันครับถ้าถามหมอเลี้ยกว่า6ปีผ่านกปี่ คำตอบแรกก็น่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างพังพินาศใช่ไหมใช่คือผมคิดว่านี่เป็นเรื่องแรกก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องสิทธิเสรีภาพอ่ะใช่เพราะว่าเรื่องปากท้องสี่สคัญที่สุดคือถ้าหากคุณทํารัฐประหารแล้วคุณมีความสามารถจริงยกระดับปฏิรูประบบเศรษฐกิจทําให้ทุกคนเนี่ยลืมตาอ้าปากได้ประเทศอกทันสมัยรุ่งเรืองสามารถมีความสามารถแข่งขันในการแข่งขันต่างๆนี้เพราะว่าทุกคนจะอาจจะเออเอาวะยอมเสียอย่างเพื่อที่จะได้อย่างหนึ่งแต่มาวันนี้ คุณขนาดบอกว่าวันนี้คุณประกาศผู้ป่วยโควิดรายวันแต่วันนี้คุณไม่กล้าประกาศว่าไตรมาสที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจติดลบไปเท่าไหร่ตัวเลข GDP ไม่ต้องพูดถึงเอพูดถึงไม่ได้มันเศร้าซึ่งมันร้องไห้เลยซึ่งมันควรต้องประกาศยังไงคุณโควิดวันนี้เนี่ยคุณประกาศรายวันได้ยังไงในขณะที่มันมีน้อยมากศูนย์หนึ่งสองแต่ว่าเศรษฐกิจซึ่งมันเป็นตัวบอกสัญญาณว่าคนอื่นต้องเตรียมรับมือยังไงเนี่ยคุณไม่กล้าประกาศตัวเลข GDP ติดลบเนี่ยฟังแล้วมันมันน่ากลัวไง กว่าโควิดอีกไงมันติดลบหนักแบบโอ้โหแบบโควิดยังอึ้งอ่ะแต่ว่าสุดเราเป็นคนไข้อะหมอเห็นปุ๊บหมอก็ต้องบอกสิว่าเราเนี่ยอาการหนักแค่ไหนเราจะได้ปฏิบัติตัวอย่างไรเออหมอนี้คุณหมอสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงคลังไม่ยอมบอกได้ยังไงเพราะเพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อมองย้อนกลับไปเนี่ยหปีผ่านไปเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่ารอบหน้าถ้ามีคนปลูกมอบมาทํารัฐประหารเนี่ย ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอบที่รณรงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันช่อราดบางหลวงต่างๆนานาผสมประสานกันไปมาแต่ว่าชักจูงให้เกิดรัฐประหารเนี่ยม็อบแบบปี5 5 7 5 6ครับและปี48-49เนี่ยรอบหน้าถ้ามีมอบอย่างนั้นเนี่ยควรจะได้บทเรียนจากยุคนี้ใช่ว่าพอยึดอำนาเจเจษศรฐษกิจมันพังแล้วเขาเขายึดอำนาจด้วยการที่บอกว่าจำนำข้าวเนี่ยต้องเลิกเสร็จแล้วราคาสินค้าเกษตร หลังจากนั้นเนี่ยและรายได้เกษตรกรเนี่ยม,มันตกควบวไงใช่อันนั้นนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยท,ทันทีหลังรัฐประหารเลยไงหมอเลนะี้ยเพราะฉะนั้นอันนั้นแล้วอันนั้นไม่ต้องรอ6ปีได้ซ้าไปครับอันนั้นไม่ต้องรอ6ปีเป็นบทเรียน,นย <c oughs> อันนั้นเป็นบทเรียนในช่วงสองปีแรกใช่นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่เป็นข้อแรกซึ่งคนควรที่จะจดจํานะใช่คนที่ควรควรจะจดจํารอบหน้าเวลามีคนมาปลุกม็อบเพื่อมาโค่นรัฐบาลซึ่งมาจากการลอกตังใช่แล้วผมคิดว่าครั้งหน้าเนี่ยคนจะบบออออกกเเข็ดแแล้้ววไไมม่่่าาะุต เรียกของแค่ยุบสภาอ,อย่างมากก็ไปเลือกตั้งกันใหม่อะไรอย่างนั้นรัฐประหารไม่เอาอะไรอย่างนี้ครับถ้าจะถามหมอเลี้ยวว่า6ปีผ่านไปเนี่ยประเทศเราได้อะไรบ้างเนี่ยทางการเมืองการเมืองการปกครองทางด้านรัฐธรรมนูญเราได้อะไรบ้างอ,อะไรที่เป็นสิ่งที่ได้มามคือตอนนั้นที่เขาบอกว่าอยากจะมีปฏิรูปก่อนเลือกตั้งใช่ไหมครับวันนี้เราได้ปฏิรูปการเมืองก่อนเลือกตั้งไหมเราได้รัฐธรรมนูญ60 ซึ่งย้อนกลับไปเหมือนสมัยรัฐบุญ2,521-22แถวนั้นได้ไประชัธิปไตครึ่งใบมีสวที่แต่งตั้งแล้วก็สามารถทำได้ได้มากกว่าปี2 5 2 0 2 1ด้วยนะเพราะตอนนั้นเนี่ยสวเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้ครั้งนี้สวมาเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยโอ้นี่คือการปฏิรูปจริงหรือไม่มันคือการปฏิรูปให้แย่ไปกว่าเดิมครับ คือมันเป็นการรีฟอร์มนะอันนี้ผมถือว่าเป็นการปฏิรูปเป็นแบ็กเวิร์ดรีฟอร์มมันใช่มันเป็นแบ็กเวิร์ดมันเป็นการ backtrack กลับไปสู่อดีตคือหมายความว่ามันมีการปฏิรูปให้สภาเนี่ยกลายมาเป็นสองสภาแล้วสภาบนนั้นไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วเลือกนายกได้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้ใช่นะฮะมันเป็นการปฏิรูปที่ไม่ได้นําไปสู่ประชาธิปไตยแต่ว่ามันก็เป็นการรีฟอร์มนะฮะข้อมีอะไรอีกอ่ามีนอกเหนือจากสววนายกได้มีพักเล็กๆใช่เยอะอันนี้ก็ประหลาด ออ,อันนี้อันนี้มันอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนี้ด้วยซ้ำใช่มีงูเห่าซึ่งเมื่อก่อนนี้มีอยู่ในแค่ในตำนานวันนี้เราเห็นงูเห่าเกิดขึ้นมากมายเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่างูเห่าสมัยโน่นอ่ะผมยังเพิ่งทำงานอยู่อายุ30กว่าเองอนี่ผ่านมา60สแล้วเพิ่งมาเจองูเห่าอีกรอบนึงนี่แหละเขาปฏิรูปการเมืองจนการย้ายพักเนมันเกิดขึ้นง่ายๆอ่ะใช่ครับแล้วทำไมมันเกิดขึ้นง่ายอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าพักการเมืองมัน มันถูกทําให้เป็นยังไงเบีย้ยหัวแตกใช่หนึ่ง <ฮะ S 2> คือพรรคการเมืองเป็นเบีย้ยหัวแตกอันที่2ก็คือว่าคนที่โหวตสวนมติพักยังสามารถที่จะคงสมาชิก,กภาพได้และถ้าหากสมมติว่าพรรคการเมืองไล่ออกก็ยังมีสมาชิกสภาพเป็นสสต่อไปไปสักพรรคอื่นได้ซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ถ้าพรรคการเมืองไล่ออกปุ๊บคุณพ,พ้นจากการเป็นสสทันทีอันนี้นนต้องคนก็กลัวอันนี้ต้องขอบคุณการปฏิรูปของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ร่างกฎหมายลูกใช่ เขามอบสิ่งนี้มาให้กับเราเลยนะเออนี่แหละคือสิ่งที่ได้ของขวัญชิ้นสําคัญจากรัฐประหารสอสอไม่ต้องมีวินัยเ่ต้องมีวินัยโอเคน <c oughs> อกเหนือไปจากนั้นเราได้ผมเห็นเด็กบ่นกันว่าได้บิ๊กตู่บิ๊กป้อมเนี่ยอ,อยู่กับเราเนี่ยคือแบบโทษทีโคตรนานเลยอคือคือหมายความว่าแบบนานจนวันนี้บิ๊กป้อมกำลังอาจจะมาเป็นหัวหน้าพักที่มีไว้ในการสืบทอดอำนาจพรรคพลังประชารัฐ <c oughs> ม,มันเป็นการปฏิรูปที่แบบงดงามมากนะหมอเลียบ,บเอาทหารเนี่ยออกมาเล่นการเมืองแบบเต็มๆเลยเ<อ>กเยเษียณเสร็จรับตําแหน่งกเกษียณเสร็จถ้าไม่ไปอยู่บอร์ดรัฐวิสาหกิจก็มาอยู่สมาชิกวุฒิสภาหรือ,อมไม่ก็มาอยู่พอปชอรอ,อม,มาอยู่กับพลเอกประวิตย์มาอยู่กับพลเอกประยุทธ์ม,มันก็ปฏิรูปนะหมอเลียบ <laughs> คือมันเอาเอาเอาทหารเนี่ยออกจากกรมกองหลังกเกษียณเนี่ยเข้าการเมืองเต็มเลย คือพูดกันขำๆม,ม,มาได้แต่พูดมันเกิดขึ้นจริงนะเนี่ยผม,มพูดมันตลกร้ายอ่ะเออแต่มันขมขื่นนะครับครับนะนี่แต่ว่านี่คืออย่างน้อยนี่คือบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเรื่องที่ดีไหมทาให้กองทัพแข็งแรงมากยิ่งขึ้นออถามว่าเราต้องการกองทัพแค่แข็งแรงแบบไหนเราต้องการกองทัพที่มีประสิทธิภาพเราไม่ได้ต้องการกองทัพที่อุ้ยอ้ายไขยมันเยอะแล้วยิ่งวันนี้ถ้าบอกว่า กอ,อ,องทัพบ,บอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติกองทัพควรจะต้องมาใช้ในเรื่องการพัฒนาประเทศชาติอย่างจริงจังผมยังไม่เห็นประเด็นเรื่องเหล่านี้เลยนะงั้นผมะว่างบประมาณกลาโหมที่เพิ่มขึ้นมากมายเนี่ยผมว่าไม่ได้ปฏิเสธหรอกว่าถ้าเอาไปแล้วมันสามารถจะไปใช้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนจริงแต่ถามว่ามันเป็นการวางงบประมาณแบบไม่มียุทธศาสตร์อ่ะ ม็อบของนิสิตนักศึกษาที่จุดติดเนี่ยนะคร,ครก่อนโควิด19เ<ม>นี่ยช่วงหน้าขอมาคุยถึงประเด็นนี้<ม>เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของการครบรอบ6ปีด้วย<ช>นะครับแล้วก็การรื้อฟื้นพักการเมืองในขั้วประชาธิปไตยนะฮะ